ที่ชื่อเจนะครับเรียนจบสี่คำนวณมาติดตามจุดสองการได้เกณฑ์เยี่ยมระดับสองก็ดีใจครับมีฝั่งฝันแล้วฝันที่พ่อแม่คาดหวังไว้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับที่บ้านนะครับถ้าน้องที่อยากเรียนกับโปรแกรมเมอร์การเขียนเว็บการทำแอนิเมชันที่น้องสามารถอยู่กันได้แบบเป็นครอบครัวเป็นพี่มีน้องงานมีอาจารย์ที่สามารถสนิทสนมกันได้ปรึกษากันได้เป็นครอบครัวเดียวกันพี่ชื่อโอครับเป็นเต้นครับพี่ทำเป็นเว็บ เดเวลอปเปอร์ครับพี่ก็สายอะไรก็เข้ามาได้ครับอย่างพี่นี่จบทางอังกฤษสังคมมาครับก็เข้ามาได้ได้เกียรตินิยมด้วยใช่ครับเกียรติครับผมตามที่พี่บอกไปเมื่อกี้ครับพี่ชื่ออังนะครับผมเป็นIT ซัพพอร์ตอยู่ที่บริษัทสอนสัตว์ธาราธรรมดาครับต้องดีใจด้วยครับก็เลยแล้วครับชาลาครับผมก็แบบเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเขียนเกม แล้วก็พวกเกมในมือถือพวกเว็บไซต์ครับผมแล้วพี่ชื่อเซฟซีบัตเอ17นะครับผมตอนนี้นะครับพี่เป็นกราฟิกดีไซน์นะครับของบริษัท Maxis International Thailand ข้างเนี้ยมันเป็นเหมือนรูปผสมครับผมระหว่างวิศวกรรมกับอาร์ตอาร์ตในที่นี้คือเป็นเกี่ยวกับพวกแอนิเมชันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเน้นด้านโค้ดมากกว่าราวๆ 80% จะเป็นโค้ดเกี่ยวกับด้านอาร์ติสเนี่ยจะเป็น20%เราก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมขอบคุณดีครับอาจารย์ที่นี่เป็นกันเองครับแล้วก็ให้ความรู้เยอะแยะมากมายครับสนุกครับขอบคุณเป็นพี่ๆน้องๆกันชอบครับสำหรับสายวิทย์สายศิลป์หรือว่าจบปศปชอะไรครับสามารถเรียนได้หมดเลยนะครับขอแค่ว่าเรามีใจรักนะครับพยายามเกาะกลุ่มกันไปนะครับเรียนด้วยกันนะครับติวด้วยกันนะครับตั้งใจเรียนนะครับกลับไปบ้านก็อ่านทบทวนครับวันละ2-3 ชั่วโมงนะครับสาขานี้นะครับจบออกมาก็มีงานทำแน่นอนนะครับ 100%ครับผมชาลีนะครับก็ได้เป็นคล้ายรุ่น 14 นะครับตอนนี้เป็นซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ของบริษัทสปอตออนอินเทอร์แอคทีฟนะครับเงินเดือนที่ได้รับอยู่ประมาณ 20,000 กลางๆถ้าใครสนใจที่จะเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับภาควิชาเราเนี่ยจะเรียนเน้นทางซอฟต์แวร์เป็นหลักเราจะได้เรียนทั้งโมบายเกมกราฟิกแอปพลิเคชันของคอมพิวเตอร์ก็ได้เรียนน้องๆทุกสาขาไม่ว่าจะจบสายพาณิชยการช่างโกลจบสายศิลป์สายภาษามาก็สามารถเข้าวิศวกรรมได้
ตอนนี้ก็อยู่ที่สนามกันแล้วนะครับเราจะมาสัมภาษณ์รุ่นพี่ที่กำลังรอถ่ายรูปกันอยู่ใช่ไหมครับแอดทิ้งใช่ค่ะตอนนี้แดดร้อนมากเลยนะคะแดดแทบไม่ไหวแล้วแหละครับผมเราไปสัมภาษณ์รุ่นพี่กันเลยดีกว่าครับมีชื่อเล่นชื่อนนท์จริงๆชื่อรายุทธ์กีตอนนี้พี่เป็นเว็บเดเวลลอปเปอร์ครับเป็นเดือนพี่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ2เดือนกว่ากลางๆพี่เชื่อว่าถ้าเราตั้งใจในการเรียนนะครับทางด้านอาจารย์ที่สอนเราเนี่ยอาจารย์เนี่ยได้ให้ความรู้อย่างเต็มที่นะพี่เชื่อว่าจบไปนะถ้าเราตั้งใจนะมีงานทำแน่นอนครับพี่การันตีได้นะครับว่าจบอะไรมาก็เรียนได้แน่นอนพี่จบคอมพิวเตอร์ธุรกิจมาพี่ไม่ได้มีความรู้พวกด้านฟิสิกส์พวกด้านแคลคูลัสอะไรพวกนี้เลยนะครับพี่เชื่อว่าถ้าเราตั้งใจนะครับทำได้แน่นอนนายเอกลิขิตคุณภาพครับผมเป็นเกมดีเวลลอปเปอร์ครับเงินเดือนตอนนี้ก็20,000กลางๆผมจบคอมพิวเตอร์ธุรกิจมาครับปริญญาก็ไม่ได้เรียนโปรแกรมเลยครับเรียนแต่บริหารตอนเข้ามาก็มาเริ่มใหม่หมดเลยก็มีรุ่นพี่ครับมาช่วยเน้นไปทางเกมเลยครับก็ด้านเขียนโปรแกรมเลยครับก็ถ้าชอบเกมอยากทำเกมก็ลองมาศึกษาได้เราอยู่กันแบบครอบครัวครับเวลาน้องเรียนหนังสือไม่ค่อยเข้าใจพื้นที่ช่วยเราได้เสมอครับเพลงนี้ของแกครับเป็นภาพเหมือนที่น้องครับทั้งอาจารย์ทั้งน้องๆที่เข้ามาครับที่ว่าจะเรียนสาขาไหนมันก็เข้ามาได้ครับอย่างน้องพี่เองก็เรียนสิ่งทั่วไปมาที่ยังสามารถจบได้เป็นทั้งโปรแกรมเมอร์ทั้งแอนิเมชั่นและอีกหลายๆอย่างครับนี่คือการสอนสังกัดของความเป็นผู้นำตลอด4ปีที่ผ่านมานี้ก็ทำวิชาดีๆสอนค่อนข้างที่จะลงละเอียดความตั้งใจแล้วก็ความที่จะมาเรียนแล้วก็ความใส่ใจมันจบ4ปีแล้วก็จะรู้สึกภาคภูมิใจกับมันพี่เชื่อว่าการที่เราตั้งใจทำอะไรก็ยากเลยจะสำเร็จไปฝั่งเลยเราก็ภูมิใจกับมันครับตอนนี้พี่ทำงานไม่ตรงสายพี่ทำงานอยู่สายก่อสร้างของบริษัทอนันตาระหว่างที่พี่เรียนพี่บอกตรงให้ความรู้พี่เต็มที่มากที่พี่จบมานะพี่โคตรดีใจเลยครับอาจจะเรียนยากหน่อยแต่ต้องขยันทำงานนี้จริงๆพี่ขอแนะนำน้องๆคนเราถ้ามีความตั้งใจก็สามารถเรียนได้ทุกอย่างแนะนำไปหน่อยผมชื่อพงศกรธนาสังขรครับชื่อเล่นชื่อนนท์นะครับที่จบปีอะไรครับจบปี56เลยครับรหัส50นะครับตอนเรียนมาทั้งหมดกี่ปี6ปีครึ่งมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่จะเข้ามาใหม่ไหมหรือถามว่าอยากจะบอกว่ากฎเกณฑ์เราไม่ต้องวางกฎเกณฑ์อะไรมากเราเรียนตั้งใจเรียนของเราไปให้ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็น่าจะพอแล้วแล้วก็อยากจะบอกว่าเกรดเฉลี่ยว่าสำหรับผมมันไม่สำคัญขอให้จบได้ก็พอทำไงก็ได้ให้พ่อแม่ได้เห็นมันดีก็ทำตัวให้ดีอย่ากีเลงเหมือนผมตัวอย่างมีผมหกปีครึ่งมันไม่ได้ว่าเท่หรืออะไรแต่ว่ามันเป็นที่ที่น่าอับอายพอสมควรก็ตอนนี้พอผมจบได้ก็ลำบากลำบนมาพอสมควรก็อยากจะฝากเตือนถึงน้องๆว่าตั้งใจเรียนแล้วกันนะครับตอนนี้ทำงานตอนนี้ผมเป็นวิศวกรดูแลระบบการจ่ายธนบัตรและบริการต่างๆของตู้ ATM ภายในสหราชอาณาจักรไทยนะครับถ้าไม่มีผมก็กดเงินฉันไม่ได้นะครับบอกเลยก็ถ้าถามฐานเงินเดือนถ้าขยันก็ 40,000 ได้อยู่ครับ
เลี้ยงพี่หน่อยฮะไว้นอกรอบแล้วกันนะครับมากครับมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่สนใจสาขานี้ไหมครับสาขานี้ครับถ้าชอบโปรแกรมก็มาลงสาขานี้ครับพี่จบเล็กมาก็ว่าก็เคยเจอโปรแกรมเหมือนกันก็ใช้ความพยายามเอาครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็อย่างที่ได้ฟังรุ่นพี่ไปอันนี้มีความรู้สึกไงบ้างครับเกี่ยวกับรุ่นพี่รู้สึกดีใจแทนรุ่นพี่มากเลยนะคะแล้วก็อยากจะจบตามรุ่นพี่ไปเร็วๆจริงก็จะเห็นได้ว่ารุ่นพี่ก็ได้ให้คำแนะนำมาเยอะนะครับเกี่ยวกับภาควิชาของเราว่ามีความเป็นมายังไงการเรียนการสอนเป็นยังไงแล้วก็สังคมในภาควิชาเป็นยังไงพี่ก็อยากแนะนำน้องๆ นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาที่เรียนอยู่คณะของเราเปิดกว้างมากสามารถที่จะสมัครได้ทุกสาขาวิชาก็ถ้าสนใจก็สามารถสมัครกันได้นะครับเข้าภาคนี้เลยดิจิตอลมีเดียระบบเกมพี่กำลังรอต้อนรับน้องๆอยู่ครับผม